สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยขอขั้นรายการ State of Decay Little Zone ไว้หน่อยนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำสกิลจำพวก Quirk Skill นะครับหรือจะเรียกอีกแบบว่า Unique Skill ก็ได้นะโอเคเข้าเรื่องเลยสกิลพวกนี้เนี่ยคือสกิลลำดับที่5ของตัวละครนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะไม่ได้มีกันทุกคนนะแล้วก็บางสกิลเนี่ยก็เรียนรู้ด้วยหนังสือสกิลไม่ได้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย Quirk Skill นั้นจะเกิดขึ้นได้2แบบนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตัวละครตัวนั้นมีนิสัยแบบเฉพาะนะครับเลยทำให้ได้สกิล Quirk นั้นมาอ่ะยกตัวอย่างเช่นตัวละครในบ้านเราเนี่ยชอบฟังเพลงใช่ไหมครับสกิลควิร์กที่จะได้เนี่ยก็คือมิวสิกนั่นเองจะเป็นแบบนี้นะวิธีที่2ก็คือเรียนรู้จากหนังสือสกิลแบบแรนะครับหนังสือพวกนี้เนี่ยจะหาไม่ได้ตามแมปทั่วไปนะครับขอย้ำว่าหาไม่ได้เลยนะครับเราจะต้องรอพ่อค้าที่ชื่อว่าแรสกิลเทรดเดอร์เข้ามาในเมืองนะครับเราถึงจะไปซื้อมาเรียนได้โดยสัญลักษณ์ของควิร์กสกิลนั้นเนี่ยจะเป็นรูปดาวนะครับรวมถึงหนังสือสกิลเนี่ยก็จะเป็นรูปดาวด้วยเช่นกันเอาแหละผมได้ทำการเรียง Quirk Skill เป็นคลาสนะครับมีตั้งแต่คลาส S A B C แล้วก็ Noob ครับผมจะไล่ตั้งแต่ Noob มาก่อนเลยนะ Quirk Skill Noob เนี่ยเป็นสกิลจำพวกที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยครับจนไปถึงไร้คุณค่าทางสารอาหารโดยสิ้นเชิงนะครับเริ่มไปอย่างแรกเลยเนี่ยคือสกิล Animal Fact นะครับคิดกันไหมครับว่าถ้าโลกล่มสลายด้วยซอมบี้เนี่ยเราจะต้องการคนที่ดูเรื่องช้างมีกี่หูแมวมีฟันกี่ซี่ไปทำไมครับปัญญาอ่อนนะครับคือสแตทเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับคือไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะ no useful effect ครับสกิลนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่แนะนำครับต่อมาสกิลที่2ครับคือ poker face นะครับ poker face คืออะไรในชีวิตจริงก็มันคือการทำหน้าตานิ่งๆเหมือนเวลาเราจับไพ่จับได้ไพ่ดีๆสักใบหนึ่งเนี่ยแล้วเราต้องระงับอาการเอาไว้นะครับคนอื่นจะได้ไม่รู้เองว่าเราได้ไพ่ดีเออเนี่ย poker face คือแบบนี้นะครับเออแล้วมันช่วยอะไรอ่ะในโลกซอมบี้เราต้องทำหน้าตานิ่งเฉยไปทำไมวะไม่เข้าใจเหมือนครับสแตทของสกิลนี้เนี่ยก็คือบวก20สตามิน่านะครับไร้สาระเหมือนกันครับไม่แนะนำต่อมาครับสกิลช้อปปิ้งก็ตรงตัวเลยนะครับก็คือเดินช้อปปิ้งหรือเอาง่ายๆก็คือสกิลแม่บ้านไปจ่ายตลาดนะครับเคยเห็นคุณแม่หรือคุณพ่อซื้อของไหมครับในห้างเนี่ยเขาก็จะเดินเลือกของสดได้อย่างว่องไวนะครับโอ้อันนี้สดโอ้ไก่นี้เหลืองแล้วไม่โอเคใช่แล้วครับสแตทของสกิลนี้เนี่ยคือบวกความเร็วของการค้นหาของ 50% นะครับแล้วเรากดชิปมันก็เร็วอยู่แล้วทำไมเราต้องไปค้นให้มันเร็วไปมากกว่านี้ล่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้บวกสแตทอะไรเพิ่มนะครับนอกจากค้นหาของเร็ว 50% แค่นี้ครับไม่แนะนำครับแย่ไปกว่านั้นเนี่ยคือช้อปปิ้งเนี่ยเป็นหนึ่งสกิลที่พ่อค้าหนังสือแรนะครับหรือแรสกิลเทรดเดอร์เนี่ยจะเอามาขายด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยยิ่งอย่าไปซื้อเลยนะครับแม่งกระจอกเกินเปลืองพอยต์ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับคลาสนูบเนี่ยก็คือเซ็กติ้งนะครับเซ็กติ้งฟังไม่ผิดหรอกเซ็กส์นะครับการมีเซ็กส์หรือเพศสัมพันธ์ก็นับเป็นสกิลเอาตัวรอดใน State of Decay ได้นะครับทำไปเล่นไปนะสกิลนี้เนี่ยมีตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับแต่ก็การที่เราไปแบบไปฟีเจอริ่งกับใครเนี่ยมันจะช่วยให้เรารอดจากซอมบี้ยังไงวะแม่งโคตรไม่เข้าใจเลยแล้วยิ่งสแตทของสกิลนี้เนี่ยแม่งยิ่งปัญญาอ่อนเข้าไปอีกนะก็คือจะลบค่าอิทธิพลของเราวันละ5หน่วยนะครับหรือค่าอินฟลูเอนซ์เนี่ยลบ5ทุกวันนะครับมันไม่เยอะหรอกแต่แล้วเราจะมีสกิลตัวนี้ไปทำไมวะก็เนี่ยแหละครับคือทั้งหมดของคลาสนูบนะครับผมไม่แนะนำทั้งหมดเลยนะคือไม่แนะนำให้ครับไม่แนะนำให้รับเข้าบ้านเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ก็ถ้าใครอยากลองเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับต่อมานะครับก็คือสกิลควิร์กสกิลแบบคลาส C นะครับในคลาส C เนี้ยเนี่ยผมจะมีสกิลที่จัดไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดแค่คีย์เวิร์ดสำคัญนะครับเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเทียบกันเอาเองนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าให้ผมมานั่งพูดหมดเนี่ยมันจะนานแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยคือสกิลมันซ้ำกันนะครับก็อยากให้ดูตารางประกอบไปด้วยนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็ถ้าหากฟังไม่ทันเนี่ยก็กอกลับไปใหม่เลยครับเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เรียนออนไลน์นะครับฟังไม่ทันก็คือกอกลับไปเลยคีย์เวิร์ดอันแรกของเราเนี่ยก็คือ ESP rate นะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบอกว่าตัวละครที่มีสแตทนี้นะครับจะสามารถเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ว่ากันไปนะครับก็ดูชื่อสกิลควิร์กนะครับแล้วก็ดูช่อง EXP rate นะครับว่าสกิลนั้นเนี่ยมี EXP rate เท่าไหร่นะครับคีย์เวิร์ดต่อมานะครับก็คือ morale นะครับ morale เนี่ยคือค่าที่จะชี้วัดว่าตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ยอยู่ในสภาวะอารมณ์ไหนนะครับ
และไอ้ค่าโมเรลตรงนี้เนี่ยจะถูกนำไปนับรวมกับโมเรลทั้งหมดของบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลที่บวก6บวก10บวก6บวก6บวก6อะไรเนี่ยในแถวนี้นะครับจะถูกนับไปเพิ่มกับโมเรลทั้งหมดในบ้านนะครับนั่นทำให้บ้านของเราเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างเช่น fasting around ใช่ไหมหรือสกิลตดไปทั่วเนี่ยนะครับก็จะบวก10ใช่ไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยคนที่มีสกิลนี้นะครับจะทำให้บ้านของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาอีก10หน่วยเลยครับโคตรแปลกเลยเดินตดไปทั่วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วนะครับก็สกิลอื่นเนี่ยก็ดูได้เลยนะครับว่ามีอันไหนบ้างนะครับคีย์เวิร์ดต่อมาครับ influence gain ตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงว่าเราจะได้ค่าอิทธิพลเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับตามตารางสมมติว่าจากเดิมเนี่ยได้สัก10หน่วยใช่ไหมพอเราบวก 10% เข้าไปจากสแตทของสกิลเนี่ยเข้าไปอีกก็อาจจะได้สัก12 13หน่วยอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูรายชื่อแล้วก็เปรียบเทียบตามตารางดูนะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคีย์เวิร์ดต่อมานะครับ influence per day นะครับหมายถึงว่าสกิลที่มีสแตทนี้เนี่ยจะเพิ่มค่าอิทธิพลให้เราทุกวันนะครับวันละเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะสมมติว่าวันละ25วันละ10อะไรก็ว่ากันไปนะครับให้ดูตามในตารางเลยนะคีย์เวิร์ดต่อมานะครับก็คือ standing rewardส่วนนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับระดับในบ้านของตัวละครนะครับตอนแรกตัวละครเนี่ยจะมีระดับ Recruit ใช่ไหมแล้วก็ค่อยไต่ระดับขึ้นไปเป็น Citizen นะครับและจนสุดท้ายเนี่ยก็เป็น Hero นะระดับที่พร้อมจะสามารถเป็นหัวหน้าได้นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยตัวละครที่ Quirk Skill ของเขามีสแตทนี้อยู่เนี่ยก็หมายความว่าพวกเขาจะเก็บระดับชื่อเสียงของพวกเขาได้เร็วขึ้นนะครับตามตารางเลยมาถึงคีย์เวิร์ดสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสแตทที่แปลกๆนะครับโดยเป็นสแตทที่เกี่ยวกับความรู้ในด้านนั้นๆ นะครับก็จะมีคำว่า knowledge นำหน้านะครับแล้วก็จะต่อด้วยชื่อความรู้นั้นๆอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ art นะครับหรือศิลปะ quirk skill ที่มีสแตทนี้อยู่เนี่ยจะทำให้ตัวละครตัวนั้นๆ นะครับมีค่า morale เพิ่มขึ้นหากอยู่ในฐานที่มีพวกภาพหรืองานศิลปะอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นฐานใหญ่สุดในด่าน Drucker County ที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยมันมีชื่อว่า Barricade Strip Mall ใช่ไหมมันก็จะมี command center อยู่นะครับแล้วก็จะมีรูปภาพอยู่พวกเขาเนี่ยก็จะได้รับค่าโมเรลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหรือหากเราสร้างเล้าขึ้นมาเนี่ยพวกเขาก็จะได้รับค่าโมเรลเพิ่มขึ้นอีกเช่นกันนะครับจากปกติเนี่ยอาจจะเพิ่มสัก5หรือถ้ามีอะไรพวกนี้อยู่ด้วยเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น10แทนนะครับประมาณนี้นะก็ดูตามตารางเลยนะครับว่าคุณสกิลวันไหนเนี่ยที่มีอาร์ตอยู่นะครับก็จะได้สแตทนี้ไปสำหรับโนเลจต่อมานะครับก็คืออินฟลูเอนซ์นะครับสแตทนี้เนี่ยคือความรู้ในด้านการหาค่าอิทธิพลนะครับโดยตัวละครที่มีสแตทนี้เนี่ยจะบวก 5% จากการใช้ดาวเทียมใน Command Center ของเรานะครับมันคืออะไรการใช้ดาวเทียมเนี่ยจะเป็นการเพิ่มค่าอิทธิพลของเรานะครับที่เราจะได้รับเนี่ยโดยจะมีอยู่ประมาณตั้งแต่15ถึง 20% เนี่ยแหละครับที่จะบวกเข้าไปได้นะทีนี้เนี่ยตัวละครที่มีค่า Knowledge ofInfluence นะครับจะบวกไปอีก5นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะได้ค่าอิทธิพลเพิ่มมากสูงสุดเนี่ยคือ 25% นะครับมาถึงอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ Knowledge of Pop Culture นะครับหรือเพลงป๊อปอ่ะนะหรือวัฒนธรรมเพลงป๊อปนะครับอันนี้เนี่ย Quirk Skill ไหนที่มี Pop Culture นะครับผมขอบอกว่ามันไม่ได้บวกอะไรนะครับเพราะงั้นเนี่ยข้ามไปได้เลยนะครับมันไม่มีอะไรเลย Pop Culture คือเป็นสกิลแบบโหลเหลนะครับไม่ได้มีอะไรทีนี้เนี่ยถ้าให้ผมแนะนำว่าในสกิลคลาส C ทั้งหมดเนี่ยจะเอาอะไรนะครับเป็นผมนะถ้าแบบมันจำเป็นที่ต้องใช้คนจริงๆเนี่ยผมก็จะเลือกสกิลเควอร์สกิลที่ชื่อว่ามิวสิกนะครับเพราะว่าจากตารางเนี่ยมันบวกเยอะที่สุดนะครับก็คือบวก6มูเรลนะครับแล้วก็บวก influence per day เนี่ย25 point นะครับบวก 100% standing reward นะครับแล้วก็มี knowledge of arts นะคือมันเยอะที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ที่สุดในคลาส C แล้วนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคลาส C เนี่ยเป็นสกิลเควิร์กสกิลที่มันแบบไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าเอาเข้าบ้านดีไหมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าอยากเอาเข้าเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะโอเคมาถึงสกิลระดับที่มีประโยชน์แบบจริงๆจังๆสักทีนะครับนั่นก็คือคลาส B สกิลนั่นเองรอบนี้เนี่ยไม่มีตารางนะครับตามไม่ลายแน่นอนไม่เหมือนกับคลาส C ที่แม่งแบบจะกลายเป็นตารางธาตุอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วนะครับสกิลแรกของคลาส B เนี่ยก็คือ Hair Dressing นะครับหรือสกิลการทำผมตัวละครที่มี Quirk Skill นี้เนี่ยจะได้รับ Stat Influence Gain บวก 10% นะครับพร้อมทั้งได้รับ Knowledge of Chemistry นะครับหรือสกิลความรู้ในเรื่องของสารเคมีนั่นเองอันนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็ตรงที่สกิลสารเคมีนะครับการคราฟของบางอย่างเนี่ยก็ต้องการสกิลนี้นะครับถึงจะสามารถคราฟได้อย่างเช่นพวกระเบิดระดับต่ำๆนะครับ
เพราะงั้นเนี่ยหากขัดสนเรื่องคนเรียนสกิลไม่พอหรือหาหนังสือสกิลเกี่ยวกับสารเคมีไม่เจอเนี่ยการคัดคนที่มีสกิลนี้เข้าบ้านก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสกิลต่อมานะครับชื่อว่าไฮจีนนะหรือสกิลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดนะครับตัวละครที่รักความสะอาดเนี่ยเขาจะติดเชื้อบาดเพลกได้ยากขึ้นนะครับโดยเขาจะมีสถานะรีซิสทั้งหมดเนี่ย 100% นะครับสมมติว่าบาดเพลกซอมบี้ตีเราเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์1ครั้งเนี่ยติดเชื้อ 10% นะแต่ถ้าตัวละครสกิลไฮจีนเนี่ยโดนตีนะครับเขาจะได้รับเชื้อแค่ 1% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะถึกมากๆเลยนะครับอีกทั้งเนี่ยเขายังบวกเลือดอีก20 point นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีสกิลนี้นะครับเขาจะออกแนวเป็นตัวแทงค์หน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปบู๊แหลกนะครับเขายังตายได้นะครับเพราะเป็นคนนะต่อไปครับคือสกิล making coffee นะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลเกี่ยวกับการทำกาแฟนะครับซึ่งก็จะได้ knowledge of coffee preparation นะครับบวกสกิล cooking นะครับสิ่งที่ดีในตรงนี้เนี่ยคือสกิล cooking นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคนที่มีสกิลนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับการทำอาหารเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สกิล cooking มานะครับรวมไปถึงสกิลการทำกาแฟของเขาเนี่ยจะช่วยเพิ่มค่า morale นะครับในบ้านถ้าหากเรากดสร้างกาแฟในครัวของเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ถือว่าประโยชน์ในด้านนี้เนี่ยก็ค่อนข้างครบเครื่องนะในเรื่องการทำอาหารแล้วก็การเพิ่มมูเรลนะครับสกิลเควิร์กต่อมานะครับก็คือสกิลฟิชชิ่งนะครับหรือการตกปลาไออันนี้เนี่ยเอฟเฟกต์มันไม่ได้มีเยอะนะครับก็คือแค่บวกอาหาร2หน่วยต่อวันนะครับแต่ลองคิดดูนะครับว่าการที่จะได้อาหาร2หน่วยต่อวันเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องไปใช้เอาท์พุต1สล็อตนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีสกิลนี้เนี่ยจะทำให้เราไม่ต้องใช้เอาท์พุตนั่นเองนะครับแต่ก็ถามว่ามันดีขนาดไหมหรอที่ควรจะจัดมาอยู่ในคลาส B เนี่ยเอาจริงผมมองในเรื่องของการใช้เอาท์พุตมากกว่าการสร้างฟาร์มเพื่อเอาอาหารแทนนะครับก็ตามนั้นนะครับว่าสามารถประหยัดช่องสล็อตเอาท์พุตไปได้1ช่องนะหากบ้านเราเนี่ยขาดซัพพลายที่เป็นอาหารแล้วเราต้องใช้ร้านอาหารในการที่จะใส่ไปในสล็อตเอาท์พุตนะครับโอเคมาถึงสกิลคลาส B อันสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือพินบอลนั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเรียนรู้สกิลยิงปืนได้เร็วขึ้น 100% นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่มีสกิลพินบอลเนี่ยเขาจะยิงปืนได้เร็วอ่ะไม่ใช่เร็วสิเรียนสกิลยิงปืนได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับ 100% สมมติว่ายิงซอมบี้ตัวหนึ่งได้สกิลยิงปืนสัก10หน่วยเขาก็จะบูสต์ขึ้นไปเป็น100หน่วยนะครับก็จะเรียนตันได้เร็วกว่าคนอื่นนะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยเนี่ยก็คือจะมี knowledge of mechanic นะครับหรือความรู้ในเรื่องของงานช่างนั่นเองอันนี้เนี่ยเราจะสามารถเอาไปอัปเกรดโต๊ะคราฟของเราได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยนะพินบอลเนี่ยถือว่าเป็นสกิลคลาส B ที่ผมแนะนำเลยนะครับเหนื่อยโอ้อันนี้เข้าใจหัวอกอาจารย์เลยนะครับที่นั่งสอนได้เป็นชั่วโมงเนี่ยอันนี้สอนแค่10นาทีกว่าๆเนี่ยยังรู้สึกแบบโอ้กูเหนื่อยชิบหายเลยนะครับโอเคอย่าเพิ่งหลับกันนะครับนักเรียนตื่นมาเรียนก่อนนะครับเหลืออีก2คลาสนะนั่นก็คือระดับ A แล้วก็ S นะครับเราไปกันที่ระดับ A ก่อนเลยนะสกิลในคลาส A นะครับผมต้องบอกว่ามันบวกค่อนข้างดีแล้วก็เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเจอตัวละครที่มีสกิลคลาส A นะครับก็ตัดสินใจเอานะครับให้เอาเข้าหรือไม่เอาเข้าบ้านเรานะครับคือมันดีหมดนะอันนี้แล้วแต่การปรับเปลี่ยนการใช้ของแต่ละคนนะครับเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะครับนั่นก็คือสกิลบาร์เทนดิ้งนะสกิลนี้เนี่ยจะทำให้เราได้รับเหล้าแบบเดลิเวอรี่นะครับจากเพื่อนบ้านโดยเราต้องกดใช้จากวิทยุเอานะแล้วก็ตัวละครที่มีสกิลนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้ในเรื่องของคุกกิ้งนะครับหรือ knowledge of cooking นั่นเองรวมไปถึงการทำเหล้าในเล้าของพวกเขาเนี่ยหรือในห้องนั่งเล่น facility ห้องนั่งเล่นนะครับจะมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอาเหล้าไปเทรดได้นะครับในราคาที่ดีเลยต่อมานะครับก็คือสกิลบิสเนสนะหรือสกิลนักธุรกิจนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าอิทธิพลล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มทุกด้านของค่าอิทธิพลเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะมี knowledge of influence นะครับต่อมาเนี่ยเขาก็จะมี35 point ต่อวันนะครับ35 point influence ต่อวันนะแล้วก็ยังจะบวก 10% influence gain นะครับก็คือได้ค่าอิทธิพลเพิ่มขึ้นอีก 10% อีกนะยังไม่หมดครับยังบวกอีก 5% ค่าอินฟลูเอนซ์จากการใช้ดาวเทียมในบ้านนะครับก็คือเป็น 25% ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าบ้านของคุณเนี่ย
มีค่าอินฟลูเอนซ์น้อยนะครับมีพอยต์เนี่ยน้อยนะครับให้มีตัวละครตัวนี้ไว้นะครับรับรองตัน999อย่างเร็ววันแน่นอนนะครับต่อมาครับคือสกิลขับรถนะครับหรือสกิล driving นะตัวละครที่มีควิร์กสกิลแบบนี้เนี่ยเขาจะลดการใช้น้ำมันลงไปได้ 100% นะครับหรือเขาจะใช้น้ำมันได้อย่างคุ้มค่าจริงๆนะครับ 100% เลยแล้วก็จะช่วยในเรื่องของความทนทานของรถนะครับโดยจะบวกเพิ่มไปเนี่ย 50% นะครับก็คือรถพังช้าลง 50% นะแล้วก็ยังบวกค่าสเตลของการขับรถด้วยนะครับก็คือมันจะมีเรื่องเสียงใช่ไหมของในตอนที่เราขับรถเนี่ยถ้าตัวละครที่มีสกิล driving ขับรถนะครับเสียงจะเงียบลง 50% นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซอมบี้จะได้ไม่มาลุมตอนเราจอดรถนะต่อมาครับคือสกิล recycling นะครับหรือเรียกง่ายๆว่า recycle นะครับสกิลนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างแล้วก็วัสดุซ่อมแซมอาวุธนะครับโดยจะบวกวัสดุก่อสร้างต่อวันเนี่ยคือ2หน่วยนะครับแล้วก็บวกวัสดุซ่อมแซมอาวุธเนี่ย25หน่วยต่อวันนะครับอันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะไม่ได้แย่นะครับต่อมานะครับคือสกิลสปอร์ตทริเวียนะครับสกิลนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายล้วนๆเลยนะครับก็จะบวกสกิล EFP rate เนี่ย 100% นะครับในส่วนของคาร์ดิโอแล้วก็ไฟติ้งนะครับแล้วก็จะบวก20 point สตามิน่านะครับก็คือวิ่งได้นานขึ้น20หน่วยนะแล้วก็ยังมี Knowledge of Sport นะครับ Knowledge of Sport เนี่ยจะทำให้เราใช้ฟังก์ชันการออกกำลังกายในโรงยิมในบ้านของเราได้นะครับต่อมานะครับคือสกิล Soundproofing นะครับสกิลนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดเสียงในบ้านนะครับโดยจะลดเทรดเลเวลลงไปทั้งหมด3หน่วยนะครับหายากนะครับคนที่มีสกิลลดเทรดเลเวลเนี่ยแล้วก็เทรดเลเวลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยลดซอมบี้บุกบ้านนั่นเองโอเคมาถึงสกิลสุดท้ายของคลาส A นะครับนั่นก็คือเทททูนะหรือการสักยันสักลายสักเทททูนะครับตัวละครที่มีสกิลเทททูเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องของยานะครับเมดิซินแล้วก็ความรู้ในเรื่องของศิลปะนะครับแล้วก็ยังบวก10 influence gain 10% นะครับเฮ้ยสุดท้ายแล้วครับทุกคน เราฝ่าฟันบทเรียนมาจนถึงบทสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือสกิลควิร์กคลาส S นะครับสำหรับคลาส S เนี่ยเป็นสกิลที่ผมค่อนข้างใช้บ่อยนะครับแล้วก็หายากเหมือนกันนะสกิลพวกนี้เนี่ยอีกอย่างนึงคือมันบวกอะไรหลายๆอย่างให้กับบ้านของเราเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์สุดๆเลยนะครับมาเริ่มอย่างแรกเลยครับอย่างแรกเนี่ยคือสกิลดีไซน์นะครับดีไซน์เนี่ยจะมี knowledge of art นะครับแล้วก็ knowledge of craftsmanship นะครับ knowledge of craftsmanship เนี่ยจะทำให้เราคราฟพวกลูกดอกได้เยอะขึ้นนะครับโดยเป็นลูกดอกธรรมดาเนี่ยจะบวก10นะครับส่วนเป็นลูกดอกแบบ light bolt เนี่ยจะบวก15นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีค่ามากๆนะครับรวมไปถึงเราจะสร้างกระสุนเนี่ยในเวลาแค่6นาทีนะครับแล้วก็ยังบวกวัสดุซ่อมแซมอาวุธเนี่ย5นะครับหากเราทำการย่อยวัสดุก่อสร้างจากสโตรของเราเนี่ยก็คือเพิ่มมา5หน่วยเลยนะครับสมมติเราย่อยเนี่ยได้ทั้งหมด50ใช่ไหมเราก็จะได้มาอีก5นะครับเป็น55นะครับโคตรเยอะเลยนะต่อมาครับคือสกิลลิชินอลอจีนะสกิลนี้เนี่ยผมขอเรียกมันว่าสกิลเพาะเห็ดนะครับก็จะมี knowledge of gardening นะครับแล้วก็ knowledge of herbalism นะครับ2สกิลนี้เนี่ยจะช่วยอัปเกรดในเรื่องของสวนในบ้านของเรานะครับแล้วก็จะสามารถทำการเปลี่ยนจากการปลูกพืชสวนครัวเป็นพืชยาได้นะครับจะทำให้บวกค่ายาเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็มันก็ยังบวก2ยาในทุกๆวันอีกด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยนะในซัพพลายเรื่องของยานะครับต่อมานะครับคือสกิลที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อยากจะได้ในทุกรอบที่เล่นเลยนะครับก็คือสกิลสครัมเซอร์ติฟิเคชันนะครับสกิลนี้เนี่ยจะช่วยเร่งสปีดในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างแอมโมการสร้างของหรือการสร้างสิ่งก่อสร้างเนี่ยจะเร็วขึ้นทั้งหมด 50% นะครับแล้วก็ยังบวกแรงงาน2หน่วยนะครับก็คือมีคนมาช่วยทำงาน2คนเลยนะครับในตัวคนเดียวนะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับต่อครับก็คือสกิลโซวิ่งนะครับสกิลนี้เนี่ยคือสกิลเย็บปากถักร้อยนะครับก็จะบวกในส่วนของเลือด20หน่วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มconsumable stack นะครับมันคืออะไรมันคือช่องไอเทมที่เวลาเราพกยาไปนะครับสมมุติว่าเราพกยาไปทั้งหมด4ขวดใช่มั้ย1ตัวละครพกได้4ขวดสมมุตินะมันก็จะบวกไปอีก2ขวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็น6ขวดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะมีสกิล knowledge of craftsmanship นะครับก็ครบเครื่องเลยครับสกิลเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะและแล้วก็สกิลสุดท้ายสักทีนะครับก็คือสกิล sleep psychology นะสกิลนี้เนี่ยจะช่วยบวก6มอรัลนะครับให้แก่ตัวละครตัวนั้นและความที่มันดีงามอย่างยิ่งเนี่ยก็คือบวก2เตียงนอนนะครับเตียงนอนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเป็นปัญหาในบ้านของเรา
หลายๆรอบเลยนะครับเพราะว่าเตียงไม่พอบ้างแหละไม่มีที่สร้างเตียงบ้างแหละต้องไปสร้างสล็อตเอาท์พุตเองนะครับอะไรเงี้ยมันเปลืองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวละครที่มีสกิลสลีปไซโคโลจีเนี่ยถือว่าตัดปัญหาได้อย่างหมดจดเลยครับแบบครบจบในคนเดียวเลยโอเคในที่สุดคาบเรียนวันนี้ก็หมดสิ้นทุกวิชาแล้วครับคนสอนก็หมดแรงนะครับพูดยาวมา20นาทีแล้วฮะเหนื่อยนะครับสำหรับใครที่ฟังไม่ทันหรือว่าเนี่ยผมไม่พูดซ้ำละคือไปกอเอาเองนะครับเพราะว่ามันสกิลพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาเป็นส่วนที่ทำให้เกมเนี่ยมันมีความลึกลงไปอีกนะครับมันสนุกนะที่เราได้เล่นตัวละครแล้วก็มีสกิลอะไรพวกนี้เนี่ยก็ขอให้สนุกนะครับกับการหาตัวละครที่มีสกิลควอร์สกิลนะครับก็เป็นไม่ได้เนี่ยก็ลองสกิลพวกคลาสนูฟดูนะครับอาจจะสนุกก็ได้นะโอเคครับเจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ